สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตผู้พิาพากษารายาวสวนกลับอัชาริยะจะพูดอะไรก็ตามใจเถิดครับ เมื่อไม่นานมานี้นายชนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษาโพสต์ข้อความบนเพจกฎหมายชนบทภายหลังนายสมชายสแสวงการประธาน,นาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคออกมาเปิดเผยผลตรวจ DNA ภาพขาวที่อ้างว่าเป็นของแตงโมนิดาว่าเป็นของผู้ชายระบุว่า ผมยินดีให้ FC คุณอจด่าผมแต่เท่าที่คุยกับคุณแม่แตงโมคุณแม่ไม่ได้เชื่อถือผ้าข่าวที่บางแจ็กส่งมาให้คุณหญิงหมอพรทิพย์แต่อย่างใดและหลักฐานดังกล่าวไม่อาจฟังได้ว่าเป็นเจตนาฆ่าน้องแตงโมด้วยความเขารบจนป่านนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานใดพิสูจน์ให้ศาลทราบว่าเป็นคนบนเรือมีเจตนาฆ่าน้องแตงโมเลย ในเมื่อเลือดที่ติดอยู่บนผ้าขาวเป็นของผู้ชายมาใช่ของผู้หญิงก็พิสูจน์ได้แล้วว่ามันช่เลือดของน้องแตงโมผมขอเรียนว่าคุณแม่แตงโมต้องการพิสูจน์ในชั้นศาลว่าสาเหตุการตายของน้องแตงโมเกิดจากสาเหตุอะไรคอยดูกันต่อไปอย่าเพิ่งด่วนสรุปขอให้เป็นหน้าที่ของศาลได้ไหมครับสติสติสต,สติปัญญาปัญญาปัญญา ่อมาทางด้านนายชนบทสุภาษีอดีตผู้พิพากษาได้โพสต์ข้อความอีกว่าผมไม่ได้กินปูนร้อนท้องน้องทนายต้นลูกศิษย์ของผมซึ่งเป็นทีมทนายความของคุณอาจเชิญผมไปดูการสาธิตของอาจารย์คุณหมอทวัตชัยที่บ้านศาสตราจารย์สอเสรรือซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาบุค,คลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร,ร์ให้ผมเมื่อปีพุทธศักราช2511 ในวันดังกล่าวผมไปนั่งรอที่โรงรถที่เป็นที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือคุณอัดเอาขวานง่าย X o มาให้เป็นที่ระลึกหนึ่งขวด ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยการคุณอัดไม่เคยคุยหรือปรึกษาคดีอะไรกับผมเพราะพูดคุยโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาจนกระทั่งหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอาจารย์หมอธวัชชัยได้มาสาธิตถึงใบพัดเรือขนาด12ถึง14นิ้วโดวยนำหมอนต้นกลวยเนื้อหมูมาสาธิตให้ดูระหว่างนั้นน้องทนายต้นไปซื้อเบียร์มาให้ผมดื่มสองขวดผมยังได้ถ่ายภาพการสาธิตบางช่วงบางตอนเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือและถ่ายภาพกับสส สเตที่มาร่วมดูการสาธิตด้วย จบจนเวลาสองชั่วโมงผ่านไปการสาธิตของคุณหมอทวัชชัยก็สิ้นสุดลงจึงมีการนําเส้นทางการเดินเรือมาให้ทุกคนชมผมดูการนําเ,เสนอเส้นทางการเดินรถของผู้เชี่ยวชาญยังไม่จบก็ใกล้ถึงเวลานัดหมายกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่พาตาปิ่นเกล้าก็ขอตัวกลับโดยมีน้องทานายต้นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปทรงตอนลงจากรถยนต์ของน้องทานายตามผมเดินเข้าไปในห้างพาตาเพียงคนเดียวไม่รู้ว่าผมเป็นตาแก่ขี้เมาตามที่คุณ อาจพูดได้อย่างไรครับคุณอาจจะพูดอะไรก็ตามใจคุณอาจเถิดครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ท a i News ออนไลน์ขอบคุณครับ